ครับคุณโชกุนครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับครับวันนี้มาร่วมงานแข่งบาสอะไรยังไงบ้างครับเนี่ยครับผมก็วันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมดีๆนะครับก็มีพี่ๆน้องๆดารานักแสดงแล้วก็พิธีกรนายแบบโอ้เยอะแยะมากมายเลยครับมาออกกำลังกายกันเล่นบาสกันครับวันนี้ครับมาเจอกับอดีตอาวุโสที่เขาบอกว่าไปแข่งอาเซียนด้วยนะครับก็เร็วๆนี้เขาจะไปแข่งเวิลด์ทัวร์ทีมนี้ไม่ธรรมดาครับแต่ละคนนี่แม่นมากและฟิตมากครับเห็นอายุอย่างนี้นะฮะนี่เขาเลี้ยงแม่แพ้ไปพวกผมเลยครับโหดมากจริงครับเรียกว่าที่มาที่ไปของทีมนี้ของลมออสตาร์เป็นมายังไงครับเนี่ยครับก็ที่มาของทีมออสตาร์นะครับลมออสตาร์ของเราเนี่ยก็คืออยากให้มีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นแล้วก็พวกเราชอบเล่นบาสเกตบอลก็อยากให้มาเล่นบาสด้วยกันครับเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดเนาะก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายกันนอกจากแบบเป็นสถานที่ที่แบบไพรเวทจริงๆชวนแค่เพื่อนที่แบบว่าเซฟจริงๆอะไรแบบนี้ครับก็ออกกำลังกายก็ยากแล้วหาที่ออกยากครับการรวมตัวก็ยากครับก็เลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาครับโดยใครเป็นเรียกว่าเป็นเซนเตอร์ในการรวมทีมครับเนี่ยคือจริงๆช่วยๆกันครับก็จะมีเราด้วยช่วยกันประสานกันชวนกันแล้วก็หลักๆก็จะมีน้องแดนนี่ครับก็จะเป็นเรียกว่าคนประสานหลักเลยแล้วก็ดูแลเพื่อนๆพี่ๆมารวมตัวกันครับใช่เรียกได้ว่าเมื่อกี้นี้คุณโชกุนเล่นโอ้โหท็อปฟอร์มมากพอสมควรเลยแล้วก็ตอนนี้ว่าแต้มเรียกว่าแบบสูสีมากอยู่ขณะนี้กำลังตื่นเต้นเลยว่ากำลังสูสีมากเลยคือบอกเลยครับว่าเห็นเราว่าเราเล่นดีแล้วเขาเล่นดีกว่าครับเพราะว่าอายุขนาดนี้แล้วเขายังแม่นยังฟิตยังกระโดดได้ยังวิ่งตามพวกเราทันนี่เขาเรียกไม่ธรรมดาบอกเลยครับทีมนี้น่าจับตาดูแล้วต้องเอากำลังใจช่วยเพราะว่าเขาจะไปแข่งอาเซียนด้วยนะครับครับแต่จริงๆอ่ะบอกเมาส์นิดนึงได้ไหมว่าในทีมอ่ะถ้ามองเนี่ยคนไหนเด่นสุดเลยในทีมของทีมไฮเทคจริงๆนะผมจับแทนไปตอนนี้เลยหันมาเลยฮะเนี่ยเบอร์ 24นี่นะอันนี้รู้จักโคบี้ไบรอันนะฮะนี่โคบี้บูนะฮะนี่เทพมากนี่แหละอ๋อเรียกว่าเทพเลยใช่ไหมฮะเทพเลยโคบี้บูฮะคนนี้บอกเลยฮะเรียกว่าเขาสุดยอดเลยใช่ไหมเออแล้วมีชาวต่างชาติด้วยใช่ครับก็จะเป็นเพื่อนของบูนี่แหละครับบูเขาก็จะเป็นลูกครึ่งด้วยครับก็จะมีเพื่อนฝรั่งเยอะแล้วเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวคุณโชกุนลงอีกควอเตอร์ไหมครับหรือว่าครับก็เดี๋ยวแบ่งๆกันเล่นครับผมแต่ว่าเดี๋ยวถ้าทีมเราตามเยอะเราก็ต้องลงครับผมส่วนใหญ่เราจะถนัดโดยตำแหน่งไหนครับจริงๆแล้วผมถนัดพวกกาดครับผมก็จ่ายบ้างชูดบ้างครับประมาณนี้หลักๆก็จะมีโชคดีที่ทีมเรามีเซ็นเตอร์เยอะก็ไม่ต้องไปแย่งเซ็นเตอร์ใครครับก็ฝากทีมด้วยนะครับผมแล้วฝากผลงานด้วยนะครับผมนะครับตอนนี้กำลังถ่ายละครทางช่อง3นะครับเรื่องพ่อรักนะครับก็เร็วๆนี้คงได้ชมครับแล้วก็ฝากใครที่ดื่มกาแฟกินกาแฟอยู่แล้วอย่าลืมกาแฟของลุงโชนะครับกาแฟโชว์โรสเตอร์นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าผมคั่วเองนะฮะก็จะเป็นสูตรของเราเองครับไม่เหมือนใครแน่นอนอร่อยไม่เหมือนใครเพราะเราจำสูตรไม่ได้นะฮะแล้วจริงๆความพิเศษของมันน่ะที่แตกต่างอะความพิเศษของผมนะครับก็คือผมเนี่ยเอาเมล็ดกาแฟมาจากไร่เลยซึ่งแต่ละไร่เนี่ยบอกเลยว่ามีข้อดีแตกต่างกันอย่างดอยที่เทพเสด็จก็อีกแบบนึงดอยเชียงรายก็แบบนึงดอยแม่มอญก็แบบนึงของแม่ฮ่องสอนก็แบบนึงอะไรแบบนี้รสชาติก็จะต่างกันครับผมก็อยากให้มาลองสัมผัสดูนะครับผมแล้วถ้าเกิดจะถ้าสนใจนี่ก็ทักเข้ามาได้ครับทางเพจเลยครับผมโชฟโรสเตอร์ครับก็ CHOWF แล้วก็ ROASTER ครับโชฟโรสเตอร์ครับเรียกว่าแบบเซิร์ชดูก็ได้ครับลองเซิร์ชดูก็ได้เอ๋กาแฟลุงโชครับเดี๋ยวก็จะเด้งขึ้นมาแล้วเป็นไงครับภาวะช่วงเศรษฐกิจที่ว่าเป็นช่วงโควิดเราภาระงานเราเป็นยังไงด้วยภาวะก็การถ่ายทำก็ยากขึ้นมีการกองเยอะขึ้นแล้วก็ประสบปัญหาหลายๆอย่างคนติดเยอะขึ้นกองก็ต้องหยุดถ่ายนะครับแต่ผมเชื่อว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะครับผมวิกฤตของกินเนี่ยสำคัญและยังทำได้อยู่เชื่อว่าธุรกิจนี้ยังไปได้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆลองดูนะครับนะครับป้องกันตัวเองเซฟตัวเองครับผมล้างมือบ่อยๆใส่แมสครับครับแล้วอย่าลืมออกกำลังกายกันที่สำคัญครับผมถ้าเราออกกำลังกายแล้วเราจะห่างจากโรคแน่นอนครับผมเพราะภูมิของเราดีอยู่แล้ว
ีที่สุดแล้วครับครับแล้วเรียกได้ว่าแบบเดี๋ยวกิจกรรมที่เป็นบาสเกตบอลนี้เดี๋ยวจะมีทั้งปีเลยกิจกรรมก็ฝากทีมรวมออซาด้วยนะครับผมว่าปีนี้ทั้งปีก็อาจจะมีกิจกรรมแบบดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวเป็นที่ไหนเดี๋ยวเราจะแจ้งเข้าไปในเพจนะครับเดี๋ยวตอนนี้ครับออซาครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณ